ได้พูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มตั้งพรรคแล้วว่าเราสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์อย่างนี้คือเป็นคนที่มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ประจักษ์เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองประชาชนบ้านเมืองผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็ได้พูดมาแต่ก่อนตอนหาเสียงก็ได้พูดจาสนับสนุนบอกกับประชาชนชัดเจนว่าเราสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลแต่ว่าเห็นว่าในช่วงเวลานี้ไม่มีใครเหมาะสมเท่าสำหรับการที่จะพาประเทศไทยแล้วท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เกี่ยวกับผมพรรคประชาธิปัตย์เป็นเรื่องคุณถาวรเป็นเรื่องของคนในพรรคประชาธิปัตย์นะไม่ใช่เรื่องผมหนุนเอาพรรคประชาธิปัตย์แล้วการร่วมรัฐบาลจะมีอะไรความขัดแย้งหรือมีปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดต้องมาร่วมงานผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าบังเอิญในยุคนี้มันเป็นยุคที่การสื่อสารมันเป็นไปด้วยความรวดเร็วใครคิดอะไรนิดหน่อยมันก็ปรากฏไปในสื่อแล้วนะที่จริงมันมีขั้นตอนตามปกตินะครับตามกฎหมายและธรรมเนียมที่ปฏิบัติวันพรุ่งนี้คือวันเลือกนายกรัฐมนตรีโดยรัฐสภาครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลใจในเรื่องนี้ไปดูอย่างเดียวว่าพรุ่งนี้สมาชิกรัฐสภาเขาจะลงคะแนนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับเสียงข้างมากจะลงคะแนนให้ใครแล้วว่าเสียงข้างมากคือเสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภาไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งนั่นก็จบไปเมื่ มีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยสมาชิกรัฐสภาวันพรุ่งนี้แล้วประธานสภาก็ต้องนำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วจึงเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะไปฟอร์มรัฐบาลจะไปเจรจากับพรรคไหนชวนใครมาแล้วจะให้ใครบริหารกระทรวงไหนทำยังไงจะมีนโยบายของรัฐบาลอย่างไรนั่นเป็นภาระของคนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยไอ้วันนี้ที่เราเห็นเขาทำกันไปนี่เรียกว่าทำก่อนเท่านั้นเป็นการทำนอกระบบทำไว้ก่อนเท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไรทางพรรคมีต่อรองไหมครับเพราะพรรครวมพลังประชาชาติไทยไม่ต่อรองอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งใจว่ามีกำลังความสามารถอย่างไรที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคราวนี้สามารถเดินหน้าไปได้พาประเทศให้พ้นวิกฤตไปได้เราจะช่วย